ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูน้องค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกับครูน้องกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆก่อนอื่นเลยเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆนั้นสามารถทำได้อย่างไรสงสัยเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆสามารถทำได้อย่างไรการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆสามารถทำได้โดยจะต้องวางให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันแล้วจึงเปรียบเทียบที่ปลายอีกข้างหนึ่งนั่นเองตอนนี้เราทราบหลักการในการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาดูการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะในการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆนะคะมีทั้งหมด2ขั้นตอนง่ายๆขั้นที่1วางปลายข้างหนึ่งของสิ่งของให้เสมอกันจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีดินสอสองแท่งคือดินสอสีเขียวและดินสอสีชมพูโดยเราจะวางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกันดังรูปจากนั้นเมื่อเราวางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นที่2คือเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของที่ปลายอีกข้างหนึ่งดังรูปจากนั้นนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าดินสอสีเขียวยาวกว่าดินสอสีชมพูหรือดินสอสีชมพูสั้นกว่าดินสอสีเขียวนั่นเองต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยตัวอย่างที่1ให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาวของเข็มขัดต่อไปนี้จากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีเข็มขัดทั้งหมด3สีคือ 1. เข็มขัดสีเขียว2เข็มขัดสีแดงและ3เข็มขัดสีฟ้าในการเปรียบเทียบความยาวนั้นเราจะต้องวางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกันดังรูปเมื่อเราวางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกันเรียบร้อยแล้วเรามาเปรียบเทียบความยาวที่ปลายอีกข้างหนึ่งดังรูปเมื่อทำการเปรียบเทียบเรามาดูคำถามกันเลยนะคะคำถามข้อที่1เข็มขัดสีใดยาวที่สุดจากรูปคำตอบคือเข็มขัดสีแดงยาวที่สุดค่ะต่อมาคำถามข้อที่2เข็มขัดสีใดสั้นที่สุดจากรูปคำตอบคือเข็มขัดสีฟ้าสั้นที่สุดต่อมาจากรูปอยากทราบว่าเข็มขัดสีแดงยาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับเข็มขัดสีฟ้าคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือยาวกว่านั่นเองหรือเข็มขัดสีฟ้าสั้นกว่าเข็มขัดสีแดงนั่นเองค่ะต่อมาจากรูป
อยากทราบว่าเข็มขัดสีแดงยาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับเข็มขัดสีเขียวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือยาวกว่านั่นเองหรือเข็มขัดสีเขียวสั้นกว่าเข็มขัดสีแดงนั่นเองต่อมาจากรูปอยากทราบว่าเข็มขัดสีฟ้ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับเข็มขัดสีเขียวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือสั้นกว่านั่นเองหรือเข็มขัดสีเขียวยาวกว่าเข็มขัดสีฟ้าค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยนะคะคือตัวอย่างที่สองให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาวของแถบสีต่อไปนี้จากรูปคุณน้องมีแถบสีทั้งหมด4สีสีที่1คือสีชมพูสีที่2คือสีฟ้าสีที่3คือสีเขียวสีที่4คือสีเหลืองเมื่อเราต้องการเปรียบเทียบความยาวของแถบสีเราจะต้องวางปลายข้างหนึ่งของแถบสีให้เสมอกันดังรูปเมื่อวางปลายข้างหนึ่งของแถบสีเสมอกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาเปรียบเทียบความยาวที่ปลายอีกข้างหนึ่งดังรูปต่อมาเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะแถบสีใดสั้นที่สุดจากรูปนะคะคำตอบคือแถบสีเขียวสั้นที่สุดนั่นเองต่อมาคำถามข้อที่สองแถบสีใดยาวที่สุดจากรูปนะคะคำตอบคือแถบสีชมพูยาวที่สุดนั่นเองต่อมาจากรูปอยากทราบว่าแถบสีชมพูยาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับแถบสีเขียวคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือยาวกว่านั่นเองหรือแถบสีเขียวสั้นกว่าแถบสีชมพูนั่นเองค่ะต่อมาจากรูปอยากทราบว่าแถบสีชมพูยาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับแถบสีเหลืองคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือยาวกว่านั่นเองหรือแถบสีเหลืองสั้นกว่าแถบสีชมพูนั่นเองค่ะต่อมาจากรูปอยากทราบว่าแถบสีฟ้ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับแถบสีเหลืองคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือยาวเท่ากับนั่นเองต่อมาจากรูปอยากทราบว่าแถบสีเขียวยาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับแถบสีฟ้าคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำตอบคือสั้นกว่านั่นเองหรือแถบสีฟ้ายาวกว่าแถบสีเขียวค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูตัวอย่างการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆแล้วต่อมาคุณน้องจะพาเด็กๆมาดูตัวอย่างของการเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆกันค่ะการเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่างๆนะคะมี2ขั้นตอนง่ายๆคือขั้นที่1ให้ปลายข้างหนึ่งของสิ่งของอยู่ที่ระดับเดียวกันดังรูปจ
จากรูปนะคะเราจะเห็นสัตว์สองชนิดคือยีราฟกับม้าลายคุณน้องให้ยีราฟกับม้าลายยืนอยู่ในระดับเดียวกันดังรูปจากนั้นนะคะเมื่อเราให้ยีราฟกับม้าลายยืนอยู่ในระดับเดียวกันแล้วขั้นที่สองเปรียบเทียบความสูงของสิ่งของที่ปลายอีกข้างหนึ่งดังรูปจากรูปนะคะทำให้เราสรุปได้ว่ายีราฟสูงกว่าม้าลายหรือม้าลายเตี้ยกว่ายีราฟนั่นเองต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งให้นักเรียนเปรียบเทียบความสูงของต้นกล้าแก้วตาขุนและใบบัวจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าต้นกล้าแก้วตาขุนและใบบัวยืนอยู่ในระดับเดียวกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะทำการเปรียบเทียบความสูงที่ปลายอีกข้างหนึ่งดังรูปต่อมาเรามาดูคำถามข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งใครสูงที่สุดจากรูปนะคะคำตอบคือขุนสูงที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาคำถามข้อที่สองใครเตี้ยที่สุดคำตอบคือแก้วตาเตี้ยที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาจากรูปนะคะอยากทราบว่าขุนสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับใบบัวคะเด็กๆคำตอบคือสูงกว่านั่นเองหรือใบบัวเตี้ยกว่าขุนนั่นเองค่ะต่อมาจากรูปอยากทราบว่าขุนสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับแก้วตาคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือสูงกว่านั่นเองหรือแก้วตาเตี้ยกว่าขุนนั่นเองค่ะต่อมาจากรูปอยากทราบว่าต้นกล้าสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับแก้วตาคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือสูงกว่านั่นเองหรือแก้วตาเตี้ยกว่าต้นกล้านั่นเองค่ะต่อมาจากรูปอยากทราบว่าต้นกล้าสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับใบบัวคะใช่แล้วค่ะคำตอบคือสูงเท่ากับนั่นเองต่อมาจากรูปอยากทราบว่าแก้วตาสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับใบบัวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือเตี้ยกว่านั่นเองหรือใบบัวสูงกว่าแก้วตานั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยนะคะคือตัวอย่างที่สองให้นักเรียนเปรียบเทียบความสูงของขวดน้ำชนิดต่างๆดังรูปจากรูปนะคะเราจะมีขวดน้ำทั้งหมด4ชนิดได้แก่1ขวดน้ำองุ่น2ขวดน้ำส้ม3ขวดน้ำกระเจี๊ยบ4ขวดน้ำมะนาวตอนนี้ขวดน้ำทั้ง4ชนิดวางอยู่ในระดับเดียวกันดังรูปเมื่อขวดน้ำทั้ง4ชนิดวางอยู่ในระดับเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาเราทำการเปรียบเทียบความสูงของขวดน้ำแต่ละชนิดดังรูปจากรูปคำถามข้อที่1คือขวดน้ำชนิดใดสูงที่สุดใช่แล้วค่ะคำตอบคือขวดน้ำกระเจี๊ยบสูงที่สุดนั่นเองต่อมาคำถามข้อที่2ขวดน้ำชนิดใดเตี้ยที่สุดใช่แล้วค่ะจากรูปคำตอบคือขวดน้ำองุ่นเตี้ยที่สุดนั่นเองต่อมาจากรูปนะคะอยากทราบว่าขวดน้ำกระเจี๊ยบสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับขวดน้ำส้มคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือสูงกว่านั่นเองหรือขวดน้ำส้มเตี้ยกว่าขวดน้ำกระเจี๊ยบค่ะต่อมาจากรูปอยากทราบว่าขวดน้ำส้มสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับขวดน้ำมะนาวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะจากรูปคำตอบคือสูงเท่ากับนั่นเองต่อมาจากรูปอยากทราบว่าขวดน้ำมะนาวสูงกว่าเตี้ยกว่าหรือสูงเท่ากับขวดน้ำองุ่นคะเด็กๆใช่แล้วค่ะจากรูปคำตอบคือสูงกว่านั่นเองหรือขวดน้ำองุ่นเตี้ยกว่าขวดน้ำมะนาวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆสามารถทำได้โดยจะต้องวางให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันแล้วจึงเปรียบเทียบที่ปลายอีกข้างหนึ่งนั่นเองสำหรับในบทเรียนนี้นักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนบมาให้นะคะสำหรับวันนี้คุณน้องมีการบ้านมาให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนคือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2หน้า71นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้องต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ